คืออุปกรณ์การอาบน้ำของมอมแมมนะคะตัวนี้จะเป็นผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ๆนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่รองนอนเพื่อที่จะกันน้ำมันกระเด็นลงพื้นนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแปรงที่เอาไว้ถูตัวนะคะไปไหนลูกหาแปรงอยู่ไปไปไปเข้าไปอาบน้ำกันตอนนี้มอมแมมกำลังอาบน้ำนะคะโดยปกติแล้วเราก็จะหมักน้ำมันมะพร้าวกันก่อนแต่ว่าวันนี้ไม่ได้หมักนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาแล้วก็มาแมมใช้แชมพูอันไหนคะคุณพ่ออันนี้ครับสเตนไวท์ออนไวท์ของคิดคิดเป็นเส้นนะคะนี่เพราะว่ามาแมมเป็นหมาสีขาวถึงแม้จะขาวออกครีมแล้วก็ตามแล้วก็จะมีตัวใส่แชมพูนะคะตัวนี้สั่งจาก Shopee ได้เลยไม่กี่บาทมาแม่ถือให้เนี่ยเวลาใส่ก็จะเติมน้ำนี้นะคะก็1/4แล้วก็ใส่ไป1/4ชอบไหมคะแม่ชอบคะเลยหน้าทางนี้น่ารักอ่ะที่ใช้ประจำก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะแล้วก็แบบตัวสำรองก็จะเป็นแบบพวกนี้นะคะที่จะเป็นตัวสำรองนี่นะคะมอมแมมผ้าที่คุณพ่อใช้นะคะจะเป็นผ้าวิเศษก็คือใช้ตอนเปียกนะคะวิธีใช้ก็คือเอาไปชุบน้ำให้เปียกแล้วก็มาเช็ดนะคะจะสามารถซับน้ำออกจากขนน้องได้ดีมากตัวนี้ก็คือเวิร์กมากนะคะวิธีเก็บก็คือเก็บแบบเปียกได้เลยนะคะไม่ต้องตากแห้งแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีอุปกรณ์ที่จะเก็บให้มันเปียกตลอดเวลามันจะมีกล่องใส่ถ้าเราไม่มีกล่องใส่ก็คือไม่เป็นไรตากแห้งพอจะใช้ครั้งต่อไปก็มาทำให้เปียกอีกรอบนึงได้นะคะหน้าคนอาบน้ำมันก็จะฟินๆแบบนี้นะคะมันก็จะฟินๆค่ะผมส่วนวิธีการเก็บผ้าตัวนี้นะคะที่เป็นผ้ามหัศจรรย์ของเราก็คือพับนะคะพับแบบนี้เลยพอพับเสร็จแล้วนะคะก็ม้วนได้ม้วนก็ได้นะคะหรือจะพับอีกก็ได้นะคะปกติก็คือตัวจะม้วนแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปใส่ในซิปล็อกนะคะหรือว่าใส่ในถุงนะคะก็คือให้ผ้าเนี่ยยังเปียกอยู่ให้หมาดๆได้นะคะแต่ถ้าแห้งแล้วเวลาก่อนใช้เราก็ไปชุบน้ำได้นะคะผ้าตัวนี้เวิร์กมากดีมากขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือเปลี่ยนผืนใหม่ค่ะนี่มีผืนใหม่ให้มอมแมมเช็ดตัวนะคะแล้วเราก็จะใช้เซรั่มตัวนี้นะคะทาขนน้องอยู่ค่ะชอบไหมล่ะเนี่ยชอบไหมล่ะชอบไหมล่ะเซรั่มตัวนี้นะคะก็คือมีกลิ่นหอมมากถ้าใครเคยแบบได้ลองดมนะคะจะต้องแบบชอบและติดใจทุกคนนะคะเดี๋ยวเราทาเซรั่มเสร็จตอนนี้ก็คือเอาพัดลมนะคะเป่าตัวน้องแมมไว้แล้วเดี๋ยวก็จะใช้ไดร์เป่าผมนะคะค่อยๆเป่าให้แห้งแต่จริงๆแล้วก็เริ่มแห้งแล้วค่ะเพราะว่าแมมขนชั้นเดียวนะคะไปครับเดี๋ยวก็ไปทำให้ตัวน้องแมมแห้งกันค่ะไปเป่าขนกันก่อนอาบน้ำนะคะถ้ามีเวลาพ่อๆกับแม่ๆก็จะใช้น้ำมันมะพร้าวของตัวนี้นะคะหมักขนน้องแมมไว้ก่อนสักนิดนึงนะคะเพื่อให้ขนนุ่มค่ะเป็นเคล็ดลับขนนุ่มเลยตัวนี้ได้ไปด้วยเป่าพัดลมเย็นไปด้วยแล้วก็เปิดแอร์ไปด้วยนะคะตัวแรกนะคะก็จะเป็นหวีของคิดคิดเต็นเซ่นนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นหวีที่แบบบ้านเราชอบมากไม่ว่าจะแบบสั่งกระตังยังไงนะคะก็จะหวีออกตัวที่2ก็เป็นหวีที่ใช้มาตั้งแต่เด็กๆนะคะเป็นเพชรแฝดแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นแบตเตอรี่เอาไว้ตัดขนนะคะตัวที่3อันแรกคุณพ่อก็ใช้แปรงอย่างนี้เลยออกหมดเลยแล้วก็น้องไม่เจ็บแล้วนะคะหวีตัวนี้นะคะก็คือหวีดีมากนี่ค่ะหวีไปเลยจะพันจะติดยังไงก็แบบไม่เป็นไรอ่ะพ่อลองจับที่หูหน่อยค่ะขนเมื่อกี้ที่เป็นเหมือนคนไปดัดขนมานะคะลองหวีไม่มีการพันสั่งกระปังหรือว่าดึงขนให้น้องเจ็บนะคะไม่มีเลยเวิร์กมากดู
ธีนะคะก็คือเอาขนขึ้นมาประมาณนี้ไม่ชอบไม่จับมือเอาขนขึ้นมาประมาณนี้นะคะอย่างนี้แล้วพี่จะได้ตัดง่ายๆนะคะแม่ทำไม่มือคุณแม่หลับเองโอ้ยสวัสดีเห็นไหมคะว่ามัมแมมมีสีขาวจริงนะคะไม่ใช่สีครีมทั้งหมดพอจะมีขาวเหลืออยู่บ้างโดยขาวแกมครีมครับผมสุดท้ายก็คือดูขนค่ะดูหางฟูๆครับ